ลำดับที่5ความอิ่มในกามไม่มีพระพุทธภาษิตนกหาปะนะวะเสนะติติกาเมสุวิชติอัปปสาดาดุขากามาอิติวิญญายปันติโตอภินิเบสุกาเมสุ ระติงโซนาธิคัจฉติตันหักขยะระโตโหติสัมมาสัมพุทธสาวะโกแปลความว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วไม่ยินดีแม้ในกามที่เป็นทิพย์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ยินดีในความสิ้นไปแห่งตัณหาอธิบายความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะข้อความตอนนี้พระศาสดาตรัสเพราะทรงปรารภเรื่องพระเจ้ามันตธาตราชผู้ทรงมั่งคั่งเหลือเกินครองสมบัติแห่งจักรพรรดิราชสามารถให้ฝนคือรัตนะ7ประการตกลงมาได้ด้วยเพียงปรบมือครองราชสมบัติในมนุษยโลกแล้วไปครองสมบัติในเทวโลกอีกนานถึง16ช่วงของเท้าสักกะวงเล็บเปิดเท่ากับ16ราชการของจอมเทพชั้นดาวดึงส์วงเล็บปิดเมื่อถึงเวลาสิ้นพระชนก็ยังอยากอยู่ยังไม่อาจทำความอยากให้เต็มบริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะถ้าจะพูดกันด้วยภาษาสนวนสมัยใหม่ก็คือมีเงินเท่าไรก็ไม่พอความหิวเงินของคนเป็นความหิวที่บำบัดเท่าไรก็ไม่พอได้เท่านี้ก็อยากได้เท่านั้นพอได้เท่านั้นเข้าจริงพอหรืออยากได้เท่านั้นต่อไปอีกคนส่วนมากจึงหิวเงินอยู่เสมอถมเท่าไรไม่รู้จักเต็มบางคนจนเพราะไม่มีจริงๆแต่บางคนและส่วนมากจนเพราะไม่พอได้เท่าไรก็ไม่พอเมื่อยังจนเพราะไม่มีอยู่นั้นมีความต้องการว่าถ้าได้เท่านั้นคนนั้นคนนี้ในหมู่บ้านเดียวกันก็จะพอใจแต่พอได้เข้าจริงความทยานอยากก็วิ่งออกหน้าต่อไปอีกอยากเป็นที่หนึ่งในหมู่บ้านพอถึงเข้าจริงก็ไม่พออีกอยากเป็นที่หนึ่งในตำบลในอำเภอในจังหวัดในภาคในประเทศตลอดจนถึงในโลกการแข่งขันกันในกลุ่มชนมีทุกๆกลุ่มทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่การที่ต้องแข่งขันกันว่าใครจะแน่กว่าใครนี่เองเป็นเหตุให้ทยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดแรงทิฏฐิมานะของมนุษย์เป็นกระแสที่ไหลเชี่ยวอยู่เสมอในจิตของเขาผลักดันให้มนุษย์วิ่งไปโดยไม่ยอมหยุดในความทยานอยากเพียงแรงกามและแรงทิฏฐิก็มากอยู่แล้วยังแถมแรงกิเลสอื่นๆเช่นความริษยาความแข่งดีเป็นต้นบวกเข้ามาอีกไม่ต้องสงสัยเลยมนุษย์ที่ห่างเหินพุทธธรรมไม่มีทางหยุดได้มีแต่ช่วยใส่เชื้อให้ไฟความอยากโหมแรงยิ่งขึ้นในการแข่งขันกันนั้นยังมีความลามกอื่นๆตามมาอีกเช่นการใส่ร้ายป้ายสีการยกตนข่มเขาการดูหมิ่นผู้อื่นที่ไม่สามารถเสมอตนล้วนแต่เป็นกิเลสร้ายในสังคมทั้งนั้นตราบใดที่มนุษย์ยังไม่รู้จักจำกัดขอบเขตแห่งความต้องการของตนตราบนั้นมนุษย์จะพบความสมบูรณ์พูนสุขไม่ได้เลยเขาจะมีแต่ความเร่าร้อนกระวนกระวายอยู่ตลอดกาลยิ่งมีมากยิ่งอยากมากกินเท่าไรไม่รู้จักอิ่มเงินนั้นท้ายเกียรติมันมากนักถึงกับยอมให้มันเป็นนายเราก็จะลำบากมากเหลือเกินเพราะมันเป็นนายที่โง่และทารุณจะใช้เราอย่างโง่ๆและใช้ให้ทำความชั่วได้มากคนบางคนเว้นความชั่วบางอย่างได้เพราะไม่มีเงินทำความดีบางอย่างได้เพราะจนอยู่พอรวยเข้าก็ลืมเงินใช้มันอย่างทาสก็ไม่ได้เพราะถ้าใช้มันมากเกินไปพอมันไปกันหมดเราก็เดือดร้อนเหมือนกันจะให้ทำอย่างไรก็ต้องใช้มันอย่างมิตรอย่างสหายใช้มันแต่พอดีพอดีเมื่อจำเป็นต้องบอกใช้ไหว้วานมันก็จะเป็นมิตรเป็นสหายกับเราได้ตลอดไปเงินไม่ชอบคนที่ดูถูกมันและไม่ชอบคนที่ยกย่องเทิดทูนมันเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีพอสมควรแล้วก็พอเสียบ้างมีมากนักเหลือกินเหลือใช้มากเกินไปตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานที่เกียจคร้านทะลุงเล่นหมดไปจนได้ตนเองก็ไม่มีที่พึ่งในสัมปรายภพอาจต้องตกนรกหรือไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรต
รืออสุรกายภูมิใดภูมิหนึ่งในอบายภูมิ4กามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากกามในที่นี้หมายถึงกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกล่าวอย่างสั้นคือการประกอบเมถุนกรรมของสัตว์ในกามาวจรภูมิเพราะกามทั้งมวลไปสิ้นสุดลงที่เมถุนกรรมหรือการเสพกามการบริโภคกามการที่สัตว์โลกยังติดอยู่ในกามสุขในวงเล็บอันมีรสอร่อยน้อยก็เพราะพวกเขาไม่เคยเลยสักครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้รับสุขอื่นใดอันสูงกว่ากามประณีตกว่ากามเหมือนกบในสระจ้อยไม่เคยเห็นน้ำในทะเลสาบในทะเลหลวงหรือในมหาสมุทรเหมือนเด็กยากจนที่วนอยู่ในหมู่บ้านของตัวไม่เคยออกไปจากบ้านนั้นไม่เคยเห็นคฤหาสน์หรือปราสาทราชวังจึงสำคัญผิดว่าที่นี่เท่านั้นคือแดนแห่งบรมสุขกามสุขนั้นเป็นสุขชั้นต่ำที่สุดในบรรดาสุข10ชั้นวงเล็บเปิดกามสุข1ฌานสุข1และนิพพานสุข1วงเล็บปิดแต่เนื่องจากคนส่วนมากไม่เคยได้ลิ้มรสของฌานสุขและนิพพานสุขเลยจึงรู้แต่กามสุขและติดใจอยู่ในกามสุขนั้นเหมือนเด็กเลี้ยงโคที่ขี่แต่โคและดื่มแต่น้ำในหลุมเท้าโคหรือน้ำในสระที่ขุ่นคลักด้วยโคลนตมไม่เคยได้ดื่มน้ำที่ใสสะอาดจึงไม่มีโอกาสเปรียบเทียบและดูเหมือนไม่อยากจะเปรียบเทียบเพราะออกจะเชื่อเสียแล้วว่าไม่มีสุขใดยิ่งกว่ากามสุขคนบางพวกไม่ได้ทั้งสองอย่างคือไม่ได้ทั้งกามสุขและเนกขัมมสุขซึ่งเหนือกว่ากามสุขนั้นทั้งนี้เพราะมัวลังเลไม่แน่ใจจะเอากามสุขก็ไม่กล้าจะเอาเนกขัมมสุขก็ไม่มีความพยายามพอให้ถึงได้จึงเสียทั้งทางน้ำและทางบกมองจากทัศนะของพระอริยเจ้าท่านเห็นว่าอนิจจาอทุวากามาบหุดุขามหาวิสาอโยคุโลวะสันตัตโตอาคะโมลาลุกขับพลากามทั้งหลายทั้งไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากมีพิษมากร้อนเหมือนก้อนเหล็กมีความคับแค้นเป็นมูลมีทุกข์เป็นผลรวมความว่ากามนั้นมีความสุขเจืออยู่เพียงเล็กน้อยแต่ความทุกข์ที่ตามมานั้นมีมากนักพรรณนาไม่หมดสิ้นความชอกช้ำระบมเพราะความผิดหวังในรักความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจการประหัตประหารกันเพราะอาศัยกามเป็นเหตุภาระหนักในการต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเมียความเจ็บป่วยบางอย่างอันเนื่องมาจากกามไปยานใหญ่เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงพิษของกามทั้งสิ้นเพราะเหตุนี้กระมังนักปราชญ์ท่านจึงพรรณนาโทษของกามไว้ว่าเหมือนหัวฝีเหมือนลูกศรเหมือนของที่ยืมเข้ามาเหมือนเนื้อที่ติดกระดูกเหมือนผลไม้มีพิษบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วไม่ยินดีแม้ในกามที่เป็นทิพย์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงยินดีในความสิ้นไปแห่งตัณหาเพราะความสิ้นตัณหาก็คือความแห้งไปแห่งกามตัณหานั้นมี3ประเภทคือ1กามตัณหาความดิ้นรนหากาม2ภวตัณหาความดิ้นรนหาความเป็นคืออยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และความติดในภพพอใจในภพอยากเกิดอีก3วิภวตัณหาความระอิดระอาอยากผลักอารมณ์และสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วท่านเรียกว่าอยากไม่เป็นเมื่อสิ้นตัณหาทั้ง3นี้แล้วก็เรียกว่าสิ้นเหตุแห่งทุกข์เข้าถึงภาวะแห่งสุขอันไพบูลย์ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนความสุขเล็กน้อยในตัณหานั้นเป็นความสุขอันไม่ยั่งยืนเปลี่ยนเป็นทุกข์ได้เสมอท่านเรียกว่าวิปริณามทุกข์พระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เพราะทรงปรารภภิกษุผู้อยากศึกรูปหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุผู้ไม่ยินดีลงเล็บในการบวชภิกษุรูปหนึ่งออกบวช ด้วยศรัทธาอุปชายาส่งไปเรียนอุทเทศในที่แห่งหนึ่งอุทเทศเท่ากับพระบาลีหรือพระพุทธพจน์ครั้งนั้นโรคเกิดขึ้นแก่โยมบิดาของท่านโยมประสงค์จะเห็นพระผู้บุตรแต่ไม่อาจเห็นบุตรเพราะอยู่ไกลเขาบ่นเพ้อถึงบุตรเมื่อใกล้ตายได้สั่งบุตรผู้เป็นน้องชายของภิกษุนั้นไว้ว่าให้มอบทรัพย์จำนวน100กหาปณะให้แก่พระพี่ชายของเธอด้วยดังนี้แล้วได้มอบทรัพย์100กหาปณะไว้ให้แล้วตาย
เมื่อภิกษุหนุ่มนั้นกลับมาน้องชายได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังและถามว่าจะให้ทำอย่างไรกับทรัพย์ร้อยกหาปณะภิกษุหนุ่มตอบว่าฉันไม่ต้องการกหาปณะนั้นเธอเก็บไว้เถิดต่อมาไม่นานนักเขาคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยการเที่ยวบิณฑบาตขออาหารจากบ้านคนอื่นเรามีทรัพย์อยู่ร้อยกหาปณะพออาศัยเลี้ยงชีพได้เราสึกดีกว่าเธอคิดดังนี้แล้วถูกความไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์บีบคั้นจึงสละกรรมฐานและการสาธยายอุเทศจนพายผอมลงมากพวกภิกษุและสามเณรเห็นแล้วสงสัยจึงถามท่านบอกว่ากระสันอยากสึกภิกษุหนุ่มและสามเณรได้พาท่านไปหาพระอุปัชฌายะอาจารย์ทราบแล้วได้พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าทำไมจึงอยากสึกพระนั้นทูลตอบว่ามีทรัพย์อยู่ร้อยกหาปณะอยากจะใช้ทรัพย์นั้นเลี้ยงชีพพระศาสดาให้นำก้อนกรวดมา100ก้อนแทนกหาปณะ100แล้วให้แยกเป็นส่วนๆสมมติว่าส่วนนี้50เพื่อการเลี้ยงชีพในขั้นแรกที่ยังทำมาหากินไม่ได้ส่วนนี้24เพื่อซื้อโค2ตัวเท่านี้เพื่อซื้อพืชแอกไถจอบเสียมและอุปกรณ์อื่นๆเมื่อนับอยู่อย่างนี้กหาปณะไม่พอยังขาดอีกมากพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุกหาปณะของเธอมีน้อยนักกหาปณะเพียงเท่านี้จะให้ความทยานอยากในใจเต็มได้อย่างไรดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องพระเจ้ามันฑทัตราชให้ภิกษุฟังวงเล็บเปิดดังที่ได้กล่าวมาบ้างแล้วข้างต้นวงเล็บปิดแล้วตรัสพระคาถาตามที่ยกไว้เบื้องต้นว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วเมื่อจบเทศนาภิกษุรูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผล